ื่องลับมาก No Censor สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องลับมากนะคะเรื่องไม่ลับเราจะไม่คุยกันค่ะสำหรับเรื่องลับที่เราคุยวันนี้ก็คือว่าความลับของผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.แต่ละคนนั้นเนี่ยเขาวางแผนที่จะชนะให้ได้ตำแหน่งพ่อเมืองของกรุงเทพมหานครอย่างไรวันนี้เราจะพบกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่ได้หมายเลข6นะครับท่านเป็นอดีตผู้ว่าของกทม.มาเป็นเวลา5ปีกว่านะคะนั่นก็คือพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องถามอย่างนี้ว่าตลอดระยะเวลา5ปีกว่าเนี่ยนะคะหลงไหลอะไรกับการทำงานเป็นผู้ว่าจนกระทั่งรอบนี้ต้องมาสมัครอีกรอบคะต้องขออนุญาตกลับเรียนท่านอาจารย์เลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ใช่คนที่ติดยึดกับอำนาจนะอาจารย์แต่คราวนี้ผมเนี่ยถ้าทำอะไรไม่จบเนี่ยมันนอนไม่หลับจริงๆอาจารย์ต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้เลยครับคืออยากจะทำต่อให้มันสมบูรณ์เนี่ยในฐานะที่ว่าผมเนี่ยก็ตอนนี้มันเป็นคนกรุงเทพไปแล้วไงกรุงเทพให้ที่เรียนที่กินที่ทำงานผมก็อยากจะตอบแทนกรุงเทพนะตอบแทนกรุงเทพใช้หนี้คนกรุงเทพแล้วกันที่เราก้าวหน้ามาถึงขนาดนี้จริงๆแล้วผมก็น่าจะพอได้แล้วแต่ว่าผมก็เกรงว่าถ้าใครมันไม่มีคนทำต่อผมก็อยากจะใช้ให้มันจบไปให้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะขอถามต่อว่าดูเหมือนว่าพื้นฐานการหาเสียงของพี่ของท่านเนี่ยนะที่เขาเรียกกันว่าเป็นแคมเปญแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะคือคำว่ากรุงเทพต้องไปต่อขยายความตรงนี้หน่อยครับไปต่อยังไงคะคือกลับเรียนอาจารย์อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำมาแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราทำไป3 4 5ขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังไม่เสร็จเพราะมันมีอยู่10ขั้นตอนนะครับอาจารย์ครับผมก็อยากจะทำต่อให้มัน6 7 8 9 10ให้มันจบค่ะขณะนี้มันความสลับซับซ้อนของปัญหาในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่สามารถจะทำได้ในช่วงเวลานั้นบางคนเนี่ยก็อาจจะถามสมมติว่าอาจารย์ไปเจอใครสักคนเขาถามว่าเอ๊ะอัศวินเขาก็อยู่มาต้อง5ปี5เดือนแล้วเนี่ยทำไมมันทำไม่จบมันเป็นเพราะอะไรคราวนี้ผมต้องกราบเรียนอาจารย์ว่าปัญหาเนี่ยมันคงจะจบได้ภายใน2ปี3ปี5ปีมันไม่ได้หรอกต้องขออนุญาตอาจารย์ลองย้อนไปดูสัก 20-30 ปีเนี่ยอาจารย์ก็อยู่ในวงการศึกษาต่างๆมันเคยมีใครทำจบบ้างไหมผมยังไม่เห็นมีใครทำจริงๆจะพูดว่าทำไม่จบเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำเลยมีแต่นโยบายเยอะแยะไปหมดเลยแต่ไม่ได้ลงไปสู่การปฏิบัติผมต้องกราบเรียนอาจารย์ว่าผมเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินะครับเป็นนักปฏิบัติจริงปัญหาทุกอย่างเนี่ยผมจะเอาลงไปปฏิบัติอย่างเดียวเลยถ้าไม่เอาปฏิบัติสมมติว่าอาจารย์เขียนนโยบายให้ผมถ้าผมตอนนั้นผมเป็นผู้ว่าอยู่แล้วผมไม่เอาปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับมัน มันแล้วก็การที่จะทำงานกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครมันไม่สามารถจะบริหารจัดการคนเดียวได้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับ21กระทรวงรัฐวิสาหกิจต่างๆประปาไฟฟ้ากสทช.ตำรวจทหารเพราะการบริหารงานเบ็ดเสร็จมันไม่เหมือนอย่างต่างประเทศที่เขาบริหารแบบครบวงจรอยู่ในที่เดียวกันแต่นี่มันหลากหลายต้องบูรณาการกับคนอื่นต้องประสานให้ได้ครับกับเรียนอาจารย์นะแล้วก็ผมก็ เป็นคนที่เปิดกว้างจริงๆเนี่ยผมจะรับความคิดเห็นของคนหลากหลายสาขาอาชีพคนที่มีความรู้ต่างๆคนที่มาดูนโยบายให้ผมเนี่ยคนเก่งๆทั้งนั้นแหละค่ะเขามาช่วยดูนโยบายให้เราก็เอานโยบายต่างๆเนี่ยที่เราดูว่าดีเราก็ลงไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ประสานงานให้มันจบไปได้เนี่ยถึงเป็นที่มานะครับอาจารย์ฟังท่านหาเสียงเนี่ยท่านพูด8ประเด็นใช่มั้ยคะครับลองไล่ทีละประเด็นสิคะว่าท่านตั้งใจจะทําอะไรในแต่ละประเด็นเหล่านั้นอย่างเรื่องน้ำนะครับปัญหาใหญ่ของกรุงเทพน้ำท่วมฝนตั้งเค้าแล้วก็แทบจะท่วมแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพูดกันมานานมากแล้ว 20-30 ปีแล้วว่าน้ำท่วมกรุงเทพจะทำอย่างไรแต่มันก็ไม่มีคนทำไงพอผมเป็นผู้ว่าผมก็เริ่มมาทำเรื่องน้ำท่วมเนี่ยผมก็มีโครงการที่อยากจะพัฒนาของใหม่ใส่ใจของเดิมเพิ่มเติมให้สมบูรณ์โอ้โหดีจังเลย
พัฒนาของใหม่ครับผมใส่ใจของเดิมครับผมเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ครับพัฒนาของใหม่ก็ยังกรณีหลายท่านนะฮะผู้สมัครหลายท่านก็อยากจะให้ทำนโยบาย1 2 3 4อะไรเงี้ยผมกราบเรียนอาจารย์ว่า1เรื่อง2 3เรื่องเลยที่ผมทำไปแล้วอย่างเช่นกรณีของทำหม้อหน่วงน้ำที่เขาเรียกกันว่า water bank water bank อยู่ใต้ดินใต้ดินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้ว่าเขาก็บอกอยากจะทำแต่อัศวินเนี่ยทำแล้วทำมา4แห่งแล้วครับอาจารย์กราบเรียนให้อาจารย์ทราบของผมมีตัวตนสัมผัสได้เพราะเราทำจริงไปแจ็คกิ้งเนี่ยท่อดันน้ำขนาดใหญ่2เมตรที่จะดันลงสู่เจ้าพระยาเนี่ยเราทำแล้วอันนี้คือพัฒนาของใหม่ใส่ใจของเดิมก็อย่างเช่นประตูระบายน้ำอาจารย์ครับบางทีมันเสียหายมันบกพร่องท่อน้ำมันตันมันอะไรมันเล็กอย่างเงี้ยเราก็เครื่องสูบน้ำเนี่ยเสียบ่อยเชียวจริงๆตอนที่ก่อนผมมาเป็นผู้ว่าผมสำรวจดูมันมีอยู่ประมาณ 1,500 เครื่องก็เรียกเอามาดูทีละอันเลยมันใช้ได้600กว่าเสียอยู่900นะก็เตรียมกันว่าจะซื้อใหม่ซื้ออะไรผมบอกเรามาดูที่ซ่อมได้ไหมกองโรงงานช่างกลของเราก็มีผมไม่ยอมให้ซื้อใหม่เอาเนี่ยไปซ่อมเพราะฉะนั้นคือกระแสใจของเดิมแล้วครับแล้วเติมของใหม่ยังไงครับเพิ่มเติมให้สมบูรณ์อะไรที่มันขาดอย่างกรณีผมกราบเรียนอาจารย์แปลว่าไปแจ็คกิ้งวอเตอร์แบงค์เนี่ยถามว่า4แห่งมันพอไหมไม่พอแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกแห่งก็ต้องทำเพิ่มขึ้นต้องทำเพิ่มอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องน้ำท่วมเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราจะไม่เห็นว่าน้ำขังเป็นเวลานานหลังจากที่ฝนตกนะคะ 2-3 ชั่วโมงก็จะหมดไปเรื่องที่2ค่ะเรื่องที่2ก็เรื่องการรักษาพยาบาลครับอาจารย์ครับโอเคผมเนี่ยตอนมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆก็ไปดูไปตรวจโน่นตรวจนี่ก็ไปที่ชายทะเลบางขุนเทียนค่ะแต่เจ้านี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอยู่ผมไปตรวจชายฝั่งทะเลซึ่งน้ำมันกัดเซาะก็ผ่านไปโรงพยาบาลบางขุนเทียนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเล็กๆค่ะผมก็รู้ด้วยคนตรงนี้ถามชาวบ้านดูว่าเวลาเจ็บป่วยไปที่ไหนบอกอ๋อบางขุนเทียนบางบอนอะไรพวกนี้ต้องไปสิริราชค่ะหรือโรงพยาบาลตากสินค่ะชั่วโมงกว่าครับอาจารย์ครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราทำโรงพยาบาล4มุมเมืองได้ไหมครับผมก็เลยเพิ่มตรงนั้นก่อนเลยโรงพยาบาลบางขุนเทียนเนี่ยตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนจริงๆมันคนไม่ได้สูงอายุก็เข้าไปรักษาได้ครับเราขยายเตียงขยายเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งเสร็จแล้ว1แห่งในส่วนของฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งทางต้นตะวันออกก็โรงพยาบาลคลอง3วาเราทำอยู่จะตอนนี้ทำไปได้ประมาณครึ่งนึงแล้วจะเปิดทำการได้ปี67ครับอาจารย์นั่นคือด้านสาธารณสุขซึ่งจริงนะโรงพยาบาลของกทมก็มีทั้งวชิรพยาบาลโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลเลิศศิลป์โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐใช่ไหมคะ11เลิศศิลป์ก็ไม่ใช่นะครับอาจารย์อ๋อเหรอคะครับมีแค่11แห่งแต่ว่าหลักสำคัญของเราโรงพยาบาล11แห่งเนี่ยพอไหมไม่พอไม่พอไม่พอรองรับคนเจ็บเพราะคนมันโตขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เข้าข่ายเติมของใหม่ให้สมบูรณ์ใช่ไหมครับค่ะก็ผมก็เลยไปต้องขยายจะเติมไอ้นี่ต่างจังหวัดฮะอาจารย์นะต่างจังหวัดเนี่ยเขามีโรงพยาบาลประจำอำเภอฮะแต่ว่าของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันหาที่ไม่ได้จะทำโรงพยาบาลประจำเขตก็ไม่ได้ผมก็เลยมาดูเอ๊ะศูนย์สาธารณสุขของเรามี69ศูนย์ผมก็จะมาขยายตรงเนี้ยให้เป็นโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลประจำเขตซึ่งมันมีมากกว่า50ของเรามี50เขตใช่ไหมอาจารย์แต่เรามี69ก็มากกว่าบางแห่งก็จะได้2ที่สิ2เลยฮะบางที่ได้2แต่อย่างน้อยมี1ฮะอาจารย์อย่างน้อยมีเขตอันนั้นสาธารณสุขและอันที่3ครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการจราจรการจราจรอาจทำไงคือเราได้ปรับปรุงผมมีนโยบายอยู่3อย่างการเดินทางเนี่ยคือคนเดินสะดวกอย่างเช่นทางเท้าต่างๆเนี่ยพระรามหนึ่งท่านปรับทางเท้าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเดินแล้วสะดุดฝาท่อมันกระเดิดขึ้นมาบ้าง อะไรบ้างเนี่ยแล้วคนพิการที่นั่งรถเข็นจะทำทางลาดหรอคะทำทางลาดอารยสถาปัตย์ครับตรงนี้ก็ทำเราก็ได้รับความร่วมมือจากคนเก่งๆมากเลยก็มาช่วยเราออกแบบช่วยอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้คือคนเดินสะดวกแล้วรถรางเรืออยู่ตรงนี้ไหมคะ
ล้อรางเรือนะมันจะอยู่ในการเชื่อมต่อตรงนี้ด้วยนะการเรื่องการเดินทางล้อรางเรือล้อก็คือรถยนต์รางก็คือรถไฟฟ้าเรือก็เรือเนี่ยผมได้ปรับเป็นเรือพลังงานสะอาดไปแล้วนะเออใช่เห็นที่พนุงกรุงเกษมเขาบอกว่าไม่มีการใช้น้ำมันเลยใช้ไฟฟ้าไม่มีฮะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะจ๊ะแห่งที่สองก็คือที่คลองแสนแสบก็ของกทมทำอีกอ่ะตั้งแต่วัดศรีบุญเรืองไปถึงมีนบุรีไอ้ตรงนี้คือคนเดินสะดวก2การมวลชนสะดวกแล้วก็เพิ่มอย่างที่ระบบล้อรางเรือเนี่ยอันนี้คือหมดคนเดินสะดวกมวลชนสะดวกแล้วก็ต่อไปก็รถเดินทางสะดวกแล้วก็เพิ่มอย่างมันพันกันไปหมดอาจารย์ในเกี่ยวกับเรื่องผมได้ทำรถชัตเตอร์บัสเนี่ยซึ่งเป็นไฟฟ้า อันนี้แค่เป็นแค่ตัวอย่างอยู่อันนี้3กรณีแล้วนะเดี๋ยวเราขอเบรกตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะแล้วจะไปดูว่าทั้ง8นั้นคืออะไรตอนนี้เราได้ไป3เรื่องนะคะก็คือว่าเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งได้ทำไปแล้วและจะทำต่อและการที่2ก็คือว่าเรื่องของสาธารณสุขนั้นก็คือจะเพิ่มโรงพยาบาลให้มากขึ้นโดยให้อยู่ในทุกเขตบางเขตอาจจะมีถึง2โรงพยาบาลโดยใช้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็อันที่3นั้นก็คือเรื่องของการจราจรซึ่งให้ความสะดวกทั้งคนเดินถนนรถที่แล่นบนถนนเรือที่แล่นอยู่ในน้ำแล้วก็รถไฟที่มีอยู่นะครับเอาละค่ะเราไปได้3เรื่องแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะท่านอัศวินประกาศมา8เรื่องเดี๋ยวเราจะตามเรื่องที่เหลืออีก5เรื่องนะคะ